ใส่ชุดเหมือนซ้อมจะเป็นผู้ประกาศข่าวไปงานกลับมาเอ้ามาว่ากันถึงคลิปนี้กันก่อนครับทุกคนครับมาว่ากันถึงหลังเกมแล้วก็พรีวิวก่อนเกมกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเป็น2เกมเกิดขึ้นนะครับแต่กลับกลายเป็นเพียงแค่มีเกมเดียวนะครับแล้วก็เป็น1เกมที่ก็ปลดล็อกความอึดอัดของฝั่งของ BG ปทุมในการเอาชนะลำพูวอร์เรียร์ไปได้3-0นะครับผมที่สนามของ BG ส่วนอีกคู่นึงบิ๊กแมตช์ที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยโอ้ไปเลื่อนอีกซะแล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายประเด็นหน่อยนะครับพูดถึงหลังเกม BG ด้วยมีใครเด่นใครอะไรยังไงนะฮะเล่าให้ทุกคนตามกันทันแล้วก็บางคนเผื่อจะได้เลื่อนมาคอมเมนต์กันได้ส่วนฝั่งของบุรีรัมย์กับแบงคอกนี่สิครับกับการเลื่อนนะครับเกมออกไปเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นที่คุยกันหลังเกมครับมีตั้งแต่คุณภาพสนามมันเกิดขึ้นอะไรกันนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ใกล้ BG หรือเปล่านะครับเป็นสนามที่เราใช้ระดับประเทศมาในตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับผมการเลื่อนครั้งนี้มีอะไรข้างหลังไหมบางคนไปตั้งข้อสงสัยเรื่องของการที่ไม่เล่นเพราะจะมีผลประโยชน์เรื่องของโอ้โหมันเยอะแยะมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นจะคุยทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นตรงนี้นะครับในคลิปวันนี้แล้วกันนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์กันนะครับอาจจะหัวยุ่งๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่ไปร้องเพลงมานะครับก็เลยอาจจะดูมันก็จะดูชุดก็จะงงๆนิดนึงอะนะครับจะถอดก็ยังไงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันถึงเกม BG เจอกับลำพูนวอริเออร์ก่อนแล้วกันนะครับผมคู่นี้เนี่ยครึ่งเวลาแรกนี่หูหูเสียงกลเสียงด่าไม่ว่าจะเป็นแฟนบอล BG หรือแฟนบอลทีมอื่นที่จับพยอกหรืออะไรก็ตามก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเรื่องของโอ้โหดูแล้วง่วงมากแล้วก็สภาพทีมทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นกับกลายเป็นครึ่งหลังอัดไป3ประตูครับอัดไป3ประตูเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นดูรายชื่อผู้เล่นกันตรงนี้ก่อนนะครับแน่นอน Man of the Match เกมนี้เนี่ยออกมาเป็นอีกอร์เซเกเยฟนะครับผมขออนุญาตใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีสถิติอย่าง FootMob นะครับผมก็ดูเรตติ้งตรงนี้แล้ว Man of the Match ก็ต้องเป็นอีกอร์เซเกเยฟนะครับที่ยิง2ประตูในช่วงระยะเวลาห่างกันไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็เป็นประตูปลดล็อกให้กับทางหน้าของ BG ปทุมครึ่งแรกคงไม่ต้องพูดถึงอะไรนะครับก็หลักๆ ก็คงต้องพูดถึงเรื่องของตัวผู้เล่นที่ถูกใช้ในเกมนี้ที่โค้ชธงตัดสินใจใช้ในเกมนี้นะครับก็ใช้วัฒนากรสวรรค์ละครที่เป็นวิงแบ็คซ้ายจริงๆนะครับผมชาววัดวีรชาติวันนี้ออกสตาร์ทก่อนแล้วก็เจนรบสัมภาวดีนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับเขาไม่ว่าจะเป็นเจนรบอะไรก็ยังคงให้โอกาสในช่วงเวลาที่ทีมอาจจะยังไม่ค่อยสม่ำเสมอสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับส่วนครึ่งหลังโค้ชทรงก็ส่งแก๊งตัวหลักนะครับที่เป็นคีย์นักเตะหลักๆกลับมาลงสนามเพราะว่าก็กลัวเรื่องของอาการบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็กลางสัปดาห์เดี๋ยวต้องเล่น ACL ด้วยก็ใช้คำว่าแหยงก็ว่าได้ผมว่านะคือตอนนี้นักเตะเจ็บก็เยอะมากนะครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของไม่ว่าจะเป็นสารัตเองไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์เองถ้าเล่น90แบบเข้มข้นเลยอาจจะยังเสี่ยงนะครับผมหรือแม้กระทั่งวันนี้เราก็ไม่ได้เห็นพี่มุ้ยด้วยนะครับสุดท้ายส่งสารัตชนาทิพย์ลงมาแก้เกมได้นะครับก็ได้อีกอร์เซกิเยฟยิง2ประตูไปนำภายในเวลา2นาทีเท่านั้นเองนะครับนำห่าง 2-0 2ประตูนี้เนี่ยต้องชื่นชมนะผมว่าจังหวะที่ BG ขาดหายไปในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือจังหวะการขึ้นเกมรุกแล้วจะดูประติดประต่อแล้วมีตัววิ่งแลบมีอะไรให้เนี่ย2ลูกนี้กับกลายเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าน่าจะเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มวิธีการเข้าทำแบบนี้ให้ BG กล้าทำมากขึ้นนะครับจังหวะชนาทิพย์โหต้องยอมรับวิชั่นสายตาในการให้ทั้งลูกที่เป็นประตูแล้วก็ลูกที่ยกไปให้สารัตแต่ไม่เป็นประตูด้วยนะก็ชื่นชมแล้วก็อีกลูกนึงลูกครอสของสันติภาพจันง่อมโหเจ้าเก้งสะใจมากครับผมสะใจแต่เปิดสวยมากครับโค้งและอีกอร์ก็ซัดเข้าไป 2-0 หลังจากนั้นทดเวลาบาดเจ็บเป็นจักรพันธ์ไพศาลสุวรรณนะครับก็มงนะฮะเข้าไปเป็น 3-0 ขึ้นมาอยู่อันดับ3นะครับสำหรับ BG ส่วนฝั่งของลำพูนวอริเออร์สเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาการหนักไหมก็ต้องยอมรับว่าอาการหนักนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะได้3คะแนนมานะครับเกมนี้มาเจอ BG ก็ 3-0 สำหรับผมว่ามันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับการโดน BG นะเวลานี้ถึง 3-0 นะครับแต่โอเคมองข้ามจุดนั้นไปมองจุดที่นักเตะที่น่าจับตามองแล้วกันนะครับในเกมนี้เนี่ยในฟุตบอลมีนักเตะ2คนที่เรตติ้งค่อนข้างดีนะครับหนึ่งในนั้นคือสิโรจน์ฉัตรทองอยากให้ทุกคนจับตาดูอย่างนี้ผมว่าในช่วง2
หรือ3เกมให้หลังที่ศรีโรจน์ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอในตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยแล้วก็เป็นปีกซ้ายในรูปแบบตัดในเราก็ใช้จุดเด่นเหมือนเดิมของเขานะครับในการใช้ร่างกายใช้ความเร็วใช้ความขยันใช้ความฟิตแล้วพอเขาได้เล่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ตัวเลขของเขาเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจเพราะสุดท้ายต้องยอมรับว่าปีโป้เป็นคนหนึ่งที่มีจุดเด่นในการเล่นริมเส้นที่แตกต่างจากนักเตะไทยคนอื่นนึกถึงซีโรดไม่นึกถึงคนอื่นไม่ออกเลยกับการมีความแข็งแกร่งแบบนี้นะครับโอเคลงเล่น73นาทีนะครับไม่มีประตูไม่มีแอสซิสต์ก็จริงจำนวนการผ่านบอลความแม่นยำ13จาก16ครั้งถือว่าโอเคมากนะครับการสร้างโอกาส2ครั้งนะครับจับบอล34ครั้งนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดนึงที่ผมสนใจมากคือการเลี้ยงบอลก็คือเลี้ยงบอลผ่านสำเร็จนะครับ4จาก5ครั้งเป็น 80%นะครับแล้วก็การดวลเอาชนะนะครับจุดนี้เป็นจุดที่กลายเป็นว่าเขาเป็นจุดที่เด่นของเขามากนะครับดวลตัวต่อตัวเนี่ยนะฮะ12ครั้งเนี่ยเอาชนะได้10จาก12ครั้งในตำแหน่งของการเป็นตัวรุกเนี่ยผมว่าสำหรับผมเป็นมองว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะเพราะถ้ามองกันเล่นๆว่านักเตะที่เล่นตำแหน่งปีกของคนไทยเรานะครับในการที่จะเล่นแล้วมีความแข็งแกร่งในการดวลและเอาชนะเนี่ยผมว่ามันมีไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นผมรอเฝ้าดูฟอร์มของศรีโรจน์อย่างต่อเนื่องเสียดายที่ว่าลำพูนเองฟอร์มไม่ดีนะครับผมนั่นคือคู่ของ BG นะครับกับฝั่งของลำพูนวอริเออร์สนะครับตัดสลับกับไปบิ๊กแบทที่ไม่ได้บิ๊กเพราะไม่ได้เตะนะครับนั่นคือทรูแบงคอกกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอฝนถล่มครับสุดท้ายเลื่อนการแข่งขันทั้ง2ครั้งแล้วนะครับคือเลื่อนมาครึ่งชั่วโมงจาก 1:00 นเป็น 1:30 นแล้วก็เลื่อนจาก 1:30 นเป็น 2:00 นสุดท้ายก็ยกเลิกการแข่งขันนะครับหารือร่วมกันเรียบร้อยส่วนจะแข่งวันไหนอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอการประกาศอีกครั้งนึงนะครับสำหรับใครที่ไปสนามนะครับเสียดายมากเพราะว่าแม่มันมีหลายเรื่องเลยนะครับที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนพูดถึงเรื่องสนามผมขออนุญาตพูดถึงไลน์อัพก่อนเพราะว่าย้ำนะครับว่าการยกเลิกการแข่งขันแล้วเลื่อนไปแข่งเนี่ยนะฮะจะต้องใช้ไลน์อัพนี้รายชื่อนี้เท่านั้นนะครับในการลงเล่นเพราะฉะนั้นเกมหน้าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเจ็บก็ต้องเสียโควต้าในการเปลี่ยนตัวนะครับผมฝั่งของทรูแบงคอกเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยนั่นคือการคาดการณ์ที่ผมคาดการณ์ไปในคลิปก่อนหน้านี้เลย11ตัวจริงเดิมแบบ 100% แต่ตัดสลับกลับไปฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็มีจุดที่น่าพูดถึงหลายจุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนไปจากเกมในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างปกติจะใช้พวกทวัชชัยอินประโคนใช้สุพรปินากาตาโพนะครับหรือรัตนากรใหม่คามิเปลี่ยน3ตำแหน่งนี้เลยนะครับกับกลายเป็นว่าแบ็คโฟเนี่ยใช้คิมินยอกนะครับใช้พันษาเหมบูลแล้วก็ใช้แบ็คขวาเป็นดีออนคูสในการออกสตาร์ทนะครับตรงกลางจากปกติใช้รัตนากรมาทุกเกมนี้ตัดสินใจส่งพีระดลยืนคู่ธีรธรนะครับแล้วก็กลับมามีรายชื่อสำหรับสุประชัยใจเด็ดแต่ก็น่าสนใจที่รอดูอยู่คือสุประชัยใจเด็ดและมีลอนซนาดูมูย่าอยากรู้มากว่าอาร์เธอร์ปาปาสจะจับสุประชัยในการยืนตรงไหนถ้าดูจากในการเป็นช่องโหว่สุประชัยใจเด็ดจะเป็นปีกขวาหรือเปล่านะครับจะเสียดายที่อาจจะไม่ได้ดูเกมนี้ไปนะครับแต่ก็สุดท้ายแล้วก็ยังคงใช้ไลน์อัพนี้นะครับในการเล่นในการนัดต่อไปในการรีแมตช์นะครับผมทีนี้ย้อนกลับมาที่เรื่องสนามนะครับมีหลากหลายประเด็นที่คนพูดถึงมากนะครับผมเรื่องแรกเลยนะครับนั่นคือเรื่องของคุณภาพสนามก็ต้องพูดกันถึงเสมอนะครับว่าตกลงเหตุการณ์วันนี้มันเกิดขึ้นใครต้องเป็นการรับผิดชอบนะครับมันก็มีหลายขยักในการที่เราจะสามารถมองถึงปัญหาเรื่องนี้อยู่เสมอนะครับมองไปไกลสุดนะครับมองไปไกลสุดของเรื่องนี้ก็คือเรารู้อยู่แล้วครับช่วงเวลานี้คือช่วงมรสุมแล้วก็หน้าฝนนะครับแต่สุดท้ายในการที่เราขยับนะฮะลีกมาให้ตรงแบบพรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นเราก็จะเตะแบบโดนฝนเต็มๆนะครับเรากลายเป็นลีกฟุตบอลที่โดนฝนเต็มๆนะครับฝั่งของลีกต่างประเทศยุโรปหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาหยุดเนี่ยคือเขาหนีหน้าหนาวกันนะครับผมเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะครับจริงๆบ้านเราเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับควรจะไปเล่นตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือเราก็ค่อมฝนไปเต็มๆถามว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องนึงที่ยังคงพูดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมนะครับว่าสุดท้ายเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเรายังคงต้องจัดตารางแบบนี้มันไม่มีทางอื่นเลยหรือนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือสนามธรรมศาสตร์รังสิตเป็นสนามระดับชาตินะครับผมใช้คำนี้เพราะว่าสุดท้ายเราใช้สนามธรรมศาสตร์รังสิตในการเล่นฟุตบอลหลายต่อหลายทัวร์นาเมนต์ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ใช้ราชมังนะครับไม่ว่าจะเป็น Kings Cup ไม่ว่าจะเป็น AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็น FIFA Day ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราใช้สนามนี้มาตลอดนะครับคุณภาพพื้นสนามถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับในช่วงเวลานี้สนามBangkok เองก็ดูแลพื้นสนามได้อย่างสวยงามแต่ผมว่าอย่างนึงที่มันแตกต่างบางคนเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นสนาม BG ล่ะเปรียบเทียบกับสนาม700ปีที่เชียงใหม่ล่ะฝนก็ถล่มทำไมถึงเตะได้นะครับถ้าให้ผมคาดการณ์นะจากการที่สอบถามคนที่มีความรู้เรื่องของภายใต้พื้นสนามเรื่องของพื้นสนามเนี่ยชื่นชมไปแล้วแต่สิ่งที่มันอยู่ภายใต้ของพื้นสนามเนี่ยมันคือสิ่งปลูกสร้างที่เกิดสร้างขึ้นในยุคเก่านะครับแล้วก็ไม่มีการทำใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าสนามแบงคอกเองคือสนามที่ไปเช่าเอาง่ายๆสนามธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยเป็นสนามยุคเก่าที่เคยทำในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นระบบการระบายน้ำหรือแม้กระทั่งท่อที่มันระบายออกไปนะครับเป็นก้างปลาไหมไม่รู้นะครับไปจนถึงน้ำที่มันจะระบายออกเนี่ยมันระบายออกได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ำรอบๆสนามมันท่วมอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันมีหลายปัจจัยมากนะครับจึงทำให้เกมวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถเตะได้นะครับทีนี้มันก็มีไปถึงเสียงแฟนบอลแล้วก็ข้อมูลข่าวลือนะครับที่ว่ากันว่ามีการพูดคุยและตกลงกันเนี่ยเพราะว่าฝั่งของทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบินคืนนี้นะครับจึงทำให้ไม่สามารถเตะได้ก็มีมูลข่าวนี้เหมือนกันนะครับหรือไปจนถึงเรื่องของการที่ว่าเตะไปเนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีนะครับต่อรูปเกมนะครับของทั้งคู่รวมถึงคุณภาพของเกมนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพราะทั้งสองทีมเนี่ยต้องเล่นกลางสัปดาห์ใน AFC Champions League อีกนะครับฝั่งหนึ่งก็ต้องเจอทีมแข็งอีกฝั่งก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องนึงที่น่าเห็นใจมากๆก็ไปเห็นคลิปของแฟนบอลที่ตั้งใจที่จะเดินทางมาที่สนามนะครับเดินทางมาร่วมหลักร้อยโลเพื่อมาดูเกมนี้สุดท้ายมันก็เกิดซ้ำวนไปวนมาแล้วผมเชื่อว่ามันจะไม่ใช่เพียงแค่เกมนี้ถ้าเรายังคงอยู่ในเดือนตุลาคมนะครับคือเอาจริงๆว่าเดือนนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าเดือนกันยาและเดือนตุลานี่คือปลายฝนต้นหนาวที่มันจะมีมรสุมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าก็จะกูก็หยุดฝนไม่ได้อะแล้วก็อีกอย่างที่เขาจัดมาให้แข่งตอนนี้แล้วอ่ะก็ต้องเอาให้มันผ่านไปให้ได้นะครับก็หวังว่าจะมีการพัฒนากันไปในอนาคตแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงการพรีวิวกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยบิ๊กแมตช์ไม่ได้เตะแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวก็ยังคงมีแมตช์อื่นๆให้เราได้ชมกันรวมถึงพรีวิวเกมวันเสาร์ที่หลายๆคนดูคลิปวันนี้นะครับวันเสาร์ที่29พรีวิวกันหน่อยว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะครับไล่ไปตั้งแต่ช่วง 6:00 นเลยแล้วกันนะครับมีเกมการท่าเรืออันดับ4นะครับเปิดบ้านเจอขอนแก่นยูไนเต็ดอันดับ7นะครับฝั่งการท่าเรือก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มบนนะครับแล้วก็เปิดแพทสเตเดียมซึ่งแน่นอนว่าตกลงมาอยู่อันดับ4นะเพราะว่าโดน BT แซงขึ้นไปนะครับซึ่งก็ตามหลังจ่าฝูง BU 3คะแนนซึ่งถ้าหากท่าเรืออยากขึ้นจ่าฝูงหลังจบเกมนี้นะฮะต้องเอาชนะขอนแก่นสักอย่างน้อย6ลูกครับถึงจะสามารถแซงขึ้นไปอยู่จ่าฝูงชั่วคราวได้นะครับเพื่อเพิ่มประตูได้เสียนะครับเป็นบวก11ลูกนะฮะไปดูความพร้อมฝั่งของเจ้าบ้านกันหน่อยนะครับเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานสมพรยศนะครับเพราะว่าไปโดนใบแดงในเกมล่าสุดจังหวะที่ออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวมีสุเมธีโคกโพนะครับมาเฝ้าเสาในเกมนี้แน่ๆส่วนทีมเยือนจะไม่มีนะครับธินกรอักษุรินนะครับก็โดนใบแดงเกมที่แล้วเช่นกันนะครับผมแต่ดูแล้วเนี่ยผมยังเชื่อเสมอโอเคในเกมเยือนการท่าเรือจะมีดีแล้วไม่ดีแล้วก็มีเป๋เสียแต้มไม่ได้แต้มมาจากตลาดแต่เกมนี้ผมว่าการกลับมาเล่นในบ้านของท่าเรือเนี่ยสถิติเขายอดเยี่ยมแล้วก็ผมมองว่าถัดจากบุรีรัมย์ในการเล่นในช้างอารีนาเนี่ยผมว่าก็เป็นการท่าเรือนี่แหละที่มีสถิติในการเล่นในบ้านที่ยอดเยี่ยมนะครับผมมองว่าท่าเรือชนะ 2-0 นะฮะหัวค่ำ 1 ทุ่มราชบุรีอันดับ11นะครับเจอกับตราดอันดับ8นะครับเจ้าบ้านของราชบุรีเนี่ยสะดุดมาเฉยเลยหลังจากที่ไปฟอร์มเทพมา 6-1 ล่าสุดไปแพ้อุทัยแบบงงๆ 1-0 ความพร้อมก่อนเกมจะได้สิทธิโชคกันหนูกลับมาซ้อมนะครับแต่ต้องสวมหน้ากากป้องกันจมูกเอาไว้เพราะว่ามีเรื่องของการกระแทกนะครับผมส่วนทีมเยือนนะครับจะได้ณัฐวุฒิสมบัติโยธานะครับกลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากเกมที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงสนามเนื่องจากการเจอต้นสังกัดอย่างการท่าเรือนะครับผมการเจอคู่นี้เนี่ยผมว่ามันเป็นบอลแบบบ้านใครบ้านมันเหมือนกันนะคือตราดในเวของการออกไปเล่นทีมเยือนกับการเล่นในบ้านก็แตกต่างกันเหมือนกับเกมที่ตราดเจอท่าเรือแหละเกมนี้กับไปเล่นในถิ่นของราชบุรีผมเชื่อว่าตราดก็คงไม่ใช่เกมง่ายแต่ก็ไม่ใช่เกมง่ายของราชบุรีเหมือนกันนะครับผมมองว่าเกมนี้มีสิทธิ์ออกเสมอสูงมากนะครับผมอาจจะออกแบบ1-1
22อะไรเงี้ยก็เป็นได้เพราะว่าฝั่งตลาดก็เริ่มจะผลิตสกอร์ได้มากขึ้นนะครับผมส่วนฝั่งของราชบุรีเนี่ยอยู่ที่ว่าจะจับจังหวะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจะมองมีใครเป็นผู้ชนะผมมองว่าราชบุรีนะแต่โอกาสเสมอสูงนะครับไปดูเกม2ทุ่มนะครับคู่ดึกมีประจวบอันดับ10เจอกับเมืองทองอันดับ13ฝั่งของเมืองทองนี่เดี๋ยวต้องเข้าสู่เทศกาลการเดินทางทั่วไทยนะรู้สึกจะ 7-8 เกมที่ต้องไปเยือนนะครับผมเจ้าบ้านประจวบเกมนี้เจองานยากเลยครับไม่มีซาเวลโลซ่าไปโดนใบแดงแต่ได้ข่าวดีคือการได้สหรัฐกัญญาโรจน์กลับมาซ้อมได้แล้วต้องดูว่าสามารถฟิตพอไหมนะครับส่วนตำแหน่งของซาเวลโลซ่าเนี่ยก็ดูแล้วก็ยังมีจักริดลาบตระกูลที่ล่าสุดลงมาทำได้1ประตูนะครับสามารถลงสนามเป็นตัวจริงได้ในเกมนี้นะครับฝั่งของทีมเยือนเมืองทองกันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้โค้ชใหม่นะครับผมยังได้โค้ชอุทัยบุญเหมาะแล้วก็สตาฟชุดเดิมนะครับก็น่าจะยังคงต่อยอดจากเกมที่แล้วส่วนความพร้อมเกมนี้คาดว่าสเตฟานเชโปวิชจากฮีโร่เกมที่แล้วในการยิง2ใจ1ในช่วงเวลาท้ายเกมน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็น่าจะมีแผนในการซัพพอร์ตแกนะส่วนแผนการเล่นจาก 4-3-3 ดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมดูแล้วก็น่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทัพผู้เล่นมากไปกว่านัดที่แล้วนะครับอาจจะมีแค่เชโปวิชนั่นแหละสกอร์ที่คาดกันหน่อยนะครับเอาจริงๆคู่นี้ผมเดายากมากเลยนะครับเพราะสำหรับผมว่าประจวบเองกับการเล่นในบ้านก็ถือว่าอยู่ในยุคที่ไม่ได้ง่ายนะครับหมายถึงว่าทีมจะมาเยือนแล้วจะมาเอาแต้มเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายฝั่งของเมืองทองเองก็ได้เรียกความมั่นใจมาผมว่าส่วนตัวคู่นี้มีสิทธิ์เสมอสูงเหมือนกันนะครับผมเมืองทองเองก็จะน่าจะไปชนะก็อาจจะยากเหมือนกันนะครับความเคี่ยวของประจวบแล้วก็รูปแบบการเล่นของประจวบก็เปลี่ยนไปพื้นสนามความเนียนความอะไรก็เปลี่ยนไปตามวิธีการเล่นนะครับผมมองว่าเสมอแต่ถ้าจะมีผู้ชนะโอ้โหผมบอกเลยมันออกได้3หน้าแต่ผมฟันเสมอไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาไลฟ์เจอกันหลังเกมนะครับคู่ประจวบกับเมืองทองในค่ำคืนนี้นะครับคิดเห็นยังไงนะฮะกับไม่ว่าจะเป็น1คู่ที่เตะไป1คู่ที่เลื่อนไปแล้วก็3คู่ที่จะเตะในคืนนี้เลื่อนมาคอมเมนต์กันในคลิปวันนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ